ครับสวัสดีครับผมต้นเดซัมเบอร์ครับวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการเล่นเพลงของเดซัมเบอร์นะครับก็เป็นเพลงของวงผมเองแล้วก็อย่างที่เล่นไปวันนี้เล่นไป3เพลงก็อย่างเพลงแรกก็คือชื่อเพลงว่าศรัทธาหรือศรัทธาก็อยู่ในอัลบั้ม Naturalism นะครับสาวกของเดซัมเบอร์คงรู้ดีว่าออกมาในปีไหนก็ประมาณ2004 2005นะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงเป็นคือเพลงของ December ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็ทุกอย่างก็คงเพราะว่าพวกเราไม่ได้คิดแค่ว่ามันคือแนวอะไรแต่ว่ามันเป็นการเล่นกีตาร์เป็นการเล่นเบสเป็นการเล่นกลองฉะนั้นคนเล่นผู้เล่นเองก็คงต้องฝึกฝนในเรื่องของทักษะให้มากๆไว้นะครับความคล่องตัวต่างๆก็คงไม่ได้เกี่ยวกับแนวแล้วว่ามันจะเป็นเดสเมทัลหรือว่ามันจะเป็นแจ๊สเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราคิดว่ามันคือเครื่องดนตรีที่เราจะต้องเล่นมันให้ดีเท่านั้นเองแล้วโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นคนชอบดนตรีที่มันหนักๆอยู่แล้วอย่างพวกเมทัลทั้งหลายอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮฟวี่เมทัลทรัชสปีดเดสเมทัลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเอามาผสมผสานกันรวมถึงว่าผมก็ชอบฟังแจ๊สฟังนิวเอชฟังเวิลด์มิวสิกฟังบลูส์ฟังอะไรก็ทุกๆอย่างที่เขามีให้ฟังที่เท่าที่จะหาฟังได้ก็ฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าดนตรีมันไม่ตันหรอกถ้าเกิดเราพยายามที่จะค้นหามันอยู่ตลอดแล้วก็เอาทุกอย่างที่ได้รู้ได้เห็นก็ที่จะได้นำมาเพื่อที่จะกล้าตัดสินใจในการทำเพลงในแบบ December เพราะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างนอกกรอบพอสมควรครับก็อย่างเพลงศรัทธาหรือศรัทธานี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วก็มีฟิลในแบบช่วงกลางก็คือเป็นช่วงผ่อนก็จะออกแบบแจ๊สแต่เป็นแจ๊สปลอมๆหน่อย แล้วก็เข้าสู่ทอนโซโล่ที่ค่อนข้างเพราะหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของความมันก็ต้องมีความคล่องตัวความในเรื่องของสำเนียงการดันสายนู่นนี่ต่างๆนานานะครับแล้วก็ก็คงต้องฝึกกันในเรื่องของกีตาร์ค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าเกิดวันนี้ผมมาบอกแล้วว่ามันเล่นยังไงแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะยังเล่นอย่างนั้นไม่ได้ต่อให้รู้ว่าโพซิชันมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าที่เหลือมันก็คงจะต้องฝึกกันต่อไปเพื่อที่จะทำให้มันออกมาดีนะครับเพื่อจะเล่นเพลงนี้ให้ดีก็ตัวผมเองก็ยังต้องฝึกอยู่แม้กระทั่งเป็นเพลงตัวเองก็ยังต้องพยายามเล่นอยู่เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่า100% ทุกครั้งที่เล่นนะครับก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะเพลงที่2ก็คือเพลงที่2นี่ชื่อเพลงว่าอยากร้องดังๆซึ่งเป็นก็รู้กันอยู่แล้วเป็นเพลงของน้องมี่เขาน้องปามมี่เขาก็ยืมมาเพื่อที่จะมันตอนนั้นรู้สึกว่าอยู่ในอัลบั้มสนามหลวงคอนเนคชั่นอะไรต่างสักอย่างนึงโดยการชักชวนของพี่เต้นะฮะปาเต้พี่เต้ว่าน่าจะทำนะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขินหรือเปล่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคิดทุกอย่างมันเป็นดนตรีมันก็มีความสุขไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไรอยู่แล้วฉะนั้นแต่ว่าเราการที่เราจะเล่นเราก็คงต้องเอามาเรียนเล่นในแบบของ December ฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็เลยรับปากทำด้วยร่วมโปรเจกต์กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยก็ออกมาก็เป็นที่น่าสนใจของสาวกพอสมควรพวกที่ชอบก็ชอบพวกที่ไม่ชอบมันก็ไม่ชอบก็คงนานาจิตตังนะครับแต่ก็อยากจะให้มองว่ามันเป็นดนตรีเป็นเรื่องของการฝึกฝนไม่ใช่อยู่ดีจะมาเล่นได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องก็จะมีในพูดถึงรายละเอียดของเพลงก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นท่อนยูนิซันที่ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันอยู่ในเทมโปประมาณมันเป็น6พยางค์แต่ว่าจะอยู่ในเทมโปประมาณ136ซึ่ง6พยางค์136นี่ก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดในโลกแต่ว่าก็ค่อนข้างเร็วกว่าในแบบปกติมนุษย์ทั่วๆไปก็คงแล้วก็นั่นคือท่อนอินโทรส่วนโซโล่ท่อนกลางนี่ผมก็มีการคิดเรื่องของการดีดที่คือตัวผมเองเป็นคนชอบอัลเทอร์เนทพิกกิ้งไงฉะนั้นเรื่องของสวีปพิกกิ้งเนี่ยจริงๆก็ฝึกมาแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้บ่อยหรือว่าถนัดนักเนื่องด้วยผมรู้สึกว่าการสวีปเนี่ยมันเป็นการลักไก่ได้ค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิด
คือส่วนใหญ่จะได้ยินแต่สาย1สาย2แล้วก็สาย5เลยอะไรแบบนั้นช่วงกลางอาจจะหายไปอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเองนะก็คือรู้สึกเองคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออพอฝึกสวีปปิ้งมาประมาณนึงแล้วคราวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ลูกแบบสวีปปิ้งอ่ะแต่เราชอบอัลเทอร์เนทอ่ะเราจะดีดทุกโน้ตทำยังไงแล้วทำยังไงให้มันสำคัญคือที่เกิดเทคนิคนี้ขึ้นมาคือสำคัญผมอยากจะได้ในลูกอัลเพจิโอที่มันฟังดูลื่นไหลเหมือนสวีปปิ้งแต่เราไม่ต้องสวีปแล้วมันจะชัดทุกโน้ตเพราะเราดีดมันทุกโน้ตก็เลยไปเจอเทคนิคนี้เข้าก็เริ่มเอามาใช้กับเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับก็เดี๋ยวคงจะสาธิตให้ดูในตอนหลังเพลงต่อมาเพลงสุดท้ายก็คือเพลงดีแล้วแต่ว่าก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าก็สังคมทั่วไปก็ปากก็ดีแล้วดีเอ้ยดีเฮ้ยแต่ว่ามันน่าจะอะไรเหรอมันน่าจะอย่างนู้นอย่างนี้ก็คิดกันไปแล้วก็ในส่วนของดนตรีก็ท่อนโซโล่ก็จะยาวหน่อยมันเป็นเพลงที่อยู่ในวง Sanex ซึ่งเป็นไซด์โปรเจกต์ของผมเป็นเพลงอีกรูปแบบนึงที่มันไม่ได้หนักขนาด December นะครับก็ทำมา3ชุดแล้วก็เจ๋งหมดทุกทั้ง3ชุดเลยตั้งแต่ Lock Record ในปี2000นะฮะชุดแรกชุดที่2มา Warner Music ปี2002นะครับได้น้องบอยพิษณุนิ่มสกุล AF ปัจจุบันน้องพลอยพิษณุเนี่ยเป็นนักร้องตอนชุดที่2ตอนอยู่ Warner Music นะครับปี2002แล้วก็ปี2000น่าจะ2005มั้งกับที่ RS นะครับก็เจ๋งเหมือนกันหมดเลยแล้วก็แต่ว่าดนตรีมันก็ยังอยู่ฮะยอดขายไม่มีก็จริง ฉะนั้นก็ผมก็ตั้งใจมากเพราะอยากจะทำโซโล่ยาวๆไม่เคยทำก็เลยลองทำดูด้วยภูมิปัญญาที่เรามีเท่าที่เรามีก็ลองทำดูนะครับก็ค่อนข้างยาวแล้วก็มีหลายเทคนิคหลายสัดส่วนในการดีดในเรื่องของสัดส่วนโน้ตนะฮะไม่ค่อยอยากพูดถึงโน้ตคำว่าโน้ตเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องโน้ตไม่ได้รู้ทฤษฎีดนตรีด้วยนะฮะอ่านโน้ตยังไม่เป็นแต่ว่าก็คือค่าในการดีดค่อนข้างมีหลากหลายในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะเล่นให้สาธิตได้ดูอย่างช้าๆในตอนหลังเช่นกันครับ